สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันอีกครั้งนึงค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ the alphabet หรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรายังเรียนอยู่ในยูนิตเดิมนะคะหรือว่าหน่วยที่1นั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ first day at school แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาฟังเพลง ABC แล้วก็ร้องพร้อมๆกันไปเลยค่ะ ABCเรียนอย่าลืมร้องเพลงพร้อมๆกันไปเลยนะคะหลังจากที่เราร้องเพลง ABC กันไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมๆกันค่ะเริ่มที่ตัวแรกค่ะตัวแรกอ่านว่าอะไรคะนักเรียน A ตัวอักษร A นะคะมีทั้งตัว A พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กค่ะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Capital Letterและตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า small letter นะคะจะมาคู่กันเลยนะทั้งตัวพิมพ์ใหญ่สีฟ้าแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กสีชมพูนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูอีกครั้งนึงค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z หลังจากที่เราอ่านตัวอักษร A ถึง Z กันไปแล้วค่ะวันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียน A ถึง Zทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กค่ะมีตัวอย่างให้แล้วคะเขียนคู่กันมาเลยนะคะทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กลงในสมุดค่ะบรรทัดหนึ่งนักเรียนเขียนประมาณ4คำนะคะ
หลังจากที่เรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูพูดได้เลยค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.1สอบถามครูพูดมาได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย